สวัสดีครับเพื่อนๆเผื่อคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับระลอก3ซึ่งรุนแรงมากนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆ นะครับมาหาของอยู่ของกินนะครับตามวิถีชาวบ้านของเรานะครับวิถีของคนชนบทนะครับผมและนี่นะครับสิ่งที่เราจะหาก็คือนี่นะครับผักบุ้งนะครับเพื่อนๆผักบุ้งนานะครับผักบุ้งนานะครับเพื่อนๆเคยกินกันไหมครับผมนี่นะครับยอดอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเราต้องรีบเก็บก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะถึงฤดูการทํานาแล้วนะครับจะได้หว่านข้าวกันแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาเก็บผักบุ้งก่อนนะครับผมนี่นะครับผักบุ้งเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะครับผักบุ้งบำรุงสายตานะครับเพื่อนๆและผักบุ้งที่นาเรานะครับก็เป็นผักบุ้งที่ปลอดสารเคมีนะครับผมนี่สวยงามมากเลยนะครับมีแต่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับผมเห็นไหมยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาไปผัดน้ำมันหอยนะครับเพื่อนๆอร่อยมากเลยครับผมอร่อยกว่าผักบุ้งจีนอีกนะครับผักบุ้งจีนมันจะเหนียวๆนิดนึงนะครับแต่ผักบุ้งนาเรานะครับก็จะอ่อนแล้วก็อร่อยน่าทานมากเลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเริ่มไถนากันแล้วนะครับเพื่อนๆไถแปรไถกลบกันแล้วนะครับผมเริ่มหว่านข้าวทางนู้นก็จะเริ่มหว่านกันแล้วนะครับผมแต่ว่าทางนาเรายังไม่ได้ทํานะครับผมรอรถนะครับผมไม่ใช่ว่ายังไม่ทําแต่ว่ารอคิวรถนะครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเวลา18:00 น.นะครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้ก็สดชื่นมีลมเย็นสบายนะครับผมเราก็จะมาหาอาหารไปหาผักไปปรุงเป็นอาหารกันนะครับนี่นะครับผมอยู่แบบง่ายๆนะครับกินง่ายๆนะครับดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่เลือกทานเลือกกินอะไรมากมายนะครับผมนี่นะครับผักบุ้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่มีแต่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยเราจะเก็บแต่ยอดอ่อนๆอย่างนี้นะครับผมนี่เราจะไม่เก็บแบบยอดแบบยาวนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆคนจะเที่ยวก็เก็บกินหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่เบื่อเลยนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับถามว่าอาหารอย่างอื่นมีให้กินไหมมีนะครับมีปลาเต็มสระเลยนะครับผมก็กินปลาทุกวันก็เบื่อนะครับผมมีทั้งปลานิลปลาทับทิมปลาตะเพียนนะครับปลาช่อนปลาดุกเยอะแยะมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่แวะมาทักทายเพื่อนๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือกักตัวอยู่บ้านนะครับทำกิจกรรมอะไรดีๆก็ถ่ายวิดีโอลงให้คนจะเที่ยวได้ชมด้วยนะครับผมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้คนจะเที่ยวได้ชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ